สื่อสารความยิ่งใหญ่ของตำนานสิทธิ์เจ้าพ่อแล้วครับอ่านี่ครับโอ้โหเหลี่ยมเจอเหลี่ยมเลยครับกลัวที่ไหนครับเอาละครับพยายามจะเล่นเกมเลยครับแสงยานล็อกในได้ตีด้วยเข่าขวาแย่ครับแย่นาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับสองจานพยายามจะจับจังหวะอุ้ยแม่งัดด้วยศอกซ้ายครับแต่ทนได้ครับแล้วพลังออกมาโอ้ยแม่จังหวะนี้ไม่ดีไม่งามเลยครับโอ้จังหวะตามน้ำครับอันตรายจริงๆครับแบบนี้ยังได้ต้องยั้งนะครับโอ้โหขอโทษเลยครับสงสัยมันแข้งครับไฟซุปเปอร์โบนัส Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Now's the moment you've been waiting for tonight's main event. Thailand taking on USA. Ladies and gentlemen, introducing first.Your American warrior tonight, fighting out of the blue corner. 30 years of age, representing Sit Chau Phor Academy. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Charles Johnson! American warrior fighting out of the blue corner. He's running at Sit Chau Phor Gym. 30 years of age, a whole record of 38 fight with 27 victories. Charles Johnson. ดูทรงแล้วอาวุธน่ากลัวนะมันใช่ไหมนั่นแหละทั้งใหญ่และยาวตัวใหญ่แขนขายาวขายาวขายาวพอแล้วอย่าไปขี้วันนี้ส่งรอไปละมุกแนวนี้นะAlright, ladies and gentlemen, his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Ubon Ratchathani province, 27 years of age, training at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chomyut Mueang Ubon, Saeng Chan, Pet Osira.Representative tonight, fighting out of Ubon Ratchathani, Saeng Chan, Pet Osira. เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับแสงจันทร์เพชรอาศิระครับจะเจอกับชาญจอนสันนักชกจากอเมริกาครับผลผลิตของค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อ70กิโลกรัมครับเมื่อสักครู่นี้ผลงานจากค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่ออย่างใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อคว้าชัยไปแล้วครับวันนี้จะวินรวดหรือไม่ถามใจทางด้านแสงจันทร์ดูครับวันนี้เป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งหน้าครับทางด้านชาลจอนสันครับนักชกในวัย30ปีจากสหรัฐอเมริกาครับสูง179ซมสี่ไฟหลังครับชนะถึง3เสมอ1ล่าสุดชนะคะแนนกล้องไทยแลนด์เกียรตินาวีเอาไว้ครับจากค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อและคู่ต่อกรของเขาครับทางด้านแสงจันทร์เพชรอาศิระครับนายวีรพงษ์สัมพันธ์จอมยุทธเมืองอุบลครับจากอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีในวัย27ปีส่วนสูง173ซมครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะรวดเช่นกันครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรดำเพชรจินดาไว้จากค่ายมวยเพชรอาศิระหรือว่าแม็กซ์มวยไทยนั่นเองครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นพิกัด68กิโลกรัมวันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับผู้เอกนำรายการของเราและปิดท้ายท่านผู้ชมครับยังเหลือลายพยักษ์สุกซ้อยยิมกับอีตูเนวาไลเน่นครับแต่ตอนนี้ครับไปบนเวทีครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มมวยคู่เอกประจำรายการในค่ำคืนนี้ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขLadies and
gentlemen, please welcome Max Muay Thai President, Mr. อาศิระ ต่อเจริญสุขคุณอาศิระจะขึ้นมามอบเหรียญเดลิเลอร์ Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยคู่เอกของรายการครับ Mr. อาศิระ will be giving Max Muay Thai Medal for the fighters of the main event โอ้วันนี้ขาวมากนะครับคุณอาศิระเอาขอเสียงปรบมือหน่อยนะกับคุณอาชิระต่อเจริญสุขครับ And now let the main event begin เอาละครับวินาทีที่ทุกท่านรอคอยเดินทางมาถึงแล้วครับคู่เอกนำรายการแม็กซ์มวยไทยในวันนี้ระหว่างทางด้านชาวจอนสันครับลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับกับทางด้านแสงจันทร์เพชรอาชิระครับวันนี้แสงจันทร์ได้เอกภพปุ๋ยโฟร์แมนครับขึ้นไปถอดมงคลให้วันนี้มาด้วยความมุ่งมั่นครับทางด้านชาวจอนสันต้องบอกว่านี่คือนักชกไร้พ่ายอีกคนหนึ่งเลยครับชาญจอนสันแม้ว่าจะไม่ชนะแต่แกก็เสมอครับนะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับผู้เอกนำรายการชาญจอนสันนี่เป็นญาติกับดอเรียนนะครับดอเรียนไพรส์ครับผู้ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์บวกหมัดครับกับจนาธานเลอร์แคทครับเอาละครับยกที่1เริ่มขึ้นกับผู้เอกนำรายการได้ร้อยกว่าแล้วครับชาญจอนสันนักชกจากอเมริกาโอ้โหทักทายด้วยลูกทีครับครับเดินหน้าทันทีครับชาวจอนสันช่วงชกดีกว่าครับแกต่อยเหมือนสบายสบายเลยครับดูครับพยายามจะเบียดเข้าหาเดี๋ยวมาดูจอมยุทธเมืองอุบลครับจะเป็นผู้ให้คำตอบครับจะขยับครับถีบด้วยซ้ายสกัดเอาไว้จับเดินหน้าโอ้โหพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับแสงจันทร์ครับถีบนำเข้ามาครับชาวและซ้ายหน้าเกี่ยวได้คืนเลยครับทางด้านแสงจันทร์พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับต้องทอในตัวเท่ากันก่อนครับแสงจันทร์ทิ้งด้วยหมัดขวาชาญบอกไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าเป็นนักชกอารมณ์ดีเลยครับชกไปยิ้มไปนะครับยิ้มเก่งครับด้านชาวซ้ายของทางด้านแสงจันทร์ฮุกเข้าใส่แล้วเติมด้วยแข้งขวาการเบียดเข้าหาทันทีเลยครับพยายามจะท้าดวลชวนแรกเบียดเข้าหาครับล็อกไหนได้ตีด้วยขวาทันทีเอาละครับจังหวะกดแขนของชาญดูครับการไล่แขนการจับในครับไม่ธรรมดานะครับทางชาวจอนสันต้องบอกว่าไม่เสียแรงที่เป็นลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อจอมเข่าเลยครับอาจารย์นั้นเป็นมวยเข่าที่ต้องบอกว่าหนึ่งในใต้ล่าเลยครับครับเด็บเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเจอเหลี่ยมเลยครับแสงจันทร์ใช้เหลี่ยมเล่นงานชาวจอนสันครับการขยับเข้าหาซ้ายวัดระยะไปเรื่อยครับขยับโยกวางแข้งซ้ายพยายามจะลงล่างเลยครับเช็คช่วงล่างครับแล้วตบด้วยซ้ายเคาะเข้ามาอย่ามาปักด้วยศอกเลยครับชาวจับนายแสงจันทร์ตั้งไว้ชาวตีแล้วสกูบตีอีกทีโอ้เหน็บมา3ดอกแล้วเสียบจังหวะสุดท้ายยัดไส้เลยครับไม่ธรรมดาเลยครับวงในปักด้วยศอกซ้ายทางขยับเข้ามาพยายามจะทุบด้วยหมัด1 2ครับแสงจันทร์เห็นแล้วครับชาวพยายามมาเสียบอุ้ยแล้วจับนายครับแสงจันทร์ล็อกคอไว้ตั้งเอาไว้ตีก่อนครับชาวฉกชิงความได้เปรียบขยมตีด้วยเข่าขวาเอาละครับแม่วงในนั้นต้องบอกว่าเป็นอาชีพของแสงจันทร์ครับแต่วันนี้ชาติไม่สนเลยครับยกมาทีบจิกเข้าหน้าขาครับล็อกไว้กดตีน่าพยายามจะเสียบประคัดครับทางด้านแสงจันทร์งัดด้วยศอกขวาเอาเข็ดซ้ำเข้ามาอีกทีเสียบสู้เลยครับเอาละครับแยกออกครับแยกออกนี่แหละครับพิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเพชรโทครับวงนายวางซ้ายเลยครับแสงจันทร์พยายามจะลงล่างปักด้วยศอกขวาเลยครับชาญหมดยกที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมระหว่างธนาแสงจันทร์เพชรอาศิระครับในมุมแดงกับชาวจอนสันจากสหรัฐอเมริกา
ยกแรกที่ผ่านมานี่พิสูจน์ได้เห็นแล้วล่ะครับว่านี่แหละครับสิทธิ์เอกของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อเพชรโทช่วงที่รุ่งรุ่งนั้นอย่างที่คุณสุภชินเรียนเลยครับเขานั้นหนึ่งในใต้ล่าเหมือนกันครับว่าเป็นแฝดอภินิหารอีกหนึ่งคู่ของประเทศไทยเลยครับที่โด่งดังมากๆครับแล้วก็พอเลิกมวยทางด้านเพชรเอกก็ไปสอนมวยที่เมืองนอกนะครับส่วนทางด้านเพชรโทก็รังสรรค์ค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อสืบเนื่องต่อมาครับเอาละครับสืบสานความยิ่งใหญ่ของตำนานสิทธิ์เจ้าพ่อแล้วครับหางนี่ครับโอ้โหเหลี่ยมเจอเหลี่ยมเลยครับกลัวที่ไหนครับเอาละครับพยายามจะเล่นเกมเลยครับแสงยานล็อกในได้ตีด้วยขวาพยายามจะกดแขนลงมาตีเอาละครับวงในของจอนทุกเมืองอุบลครับจีบลำตัวสลับใบหน้าจับในเด้งขวาเอาพยายามจะหาจังหวะแต่ยังล่างมาตีแล้วตั้งกำแพงคาเอาไว้ครับเอาละครับวงในของถนัดของแสงจันทร์พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในพยายามจะกดแขนแล้วเน็บด้วยขาขวาแล้วใช้เหลี่ยมเลยครับเอาคืนบ้างนะครับแสงจันทร์เอาละครับเดินเหลี่ยมเข้าไปบ่อยๆดีเสียแรงนะครับนาชาวสายหน้ามาเจอหมัดขวาของเราแสงจันทร์ถึงตัวแล้วครับตีเตี้ยกว่าต้องรัดล่างนะครับแสงจันทร์ทิ้งจังหวะกดแขนทิ้งด้วยหมัดขวาไปลำตัวแล้วล็อกในเสียบด้วยเข่าขวาหน้าชาญพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายสวนครับเอาละครับเจอเหลี่ยมของชาญบ้างนะครับนะครับเร่งเครื่องครับทางด้านแสงจันทร์ถึงตัวครับล็อกล่างตีตีชาวเด้งคืนครับเอาละครับพอเร่งแล้วทำได้ครับแสงจันทร์เริ่มได้ใจครับอย่ามาทิ้งกับขวาบริเวณลำตัวเจอขวาสวนล็อกในแล้วตีด้วยขวาทันทีครับแสงจันทร์พยายามจะล็อกในพยายามจะกดแขนและเสียบด้วยเข่าซ้ายพยายามจะเลือกเอาเนื้อเน้นๆเลยครับเข่าวงในของแสงจันทร์ครับแย่ครับแย่โดยกรรมการสนธิยาพลายอนันต์แสงจันทร์ฮุกซ้ายเอาเจอเขี่ยขาหน้าเจออู๋และแข้งซ้ายมาครับชาวจับในตีได้ไหมพยายามจะหักเทเลยครับโอ้เอาจนได้ครับยังขยับเข้ามาล็อกในได้ชาร์จเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะยัดไส้เลยครับดูครับกดแขนแล้วยัดไส้ด้วยเข่าซ้ายต้องถอดหัวออกมาก่อนครับแสงจันทร์เอาพยายามจะจับในแสงจันทร์บวกด้วยศอกซ้ายบวกด้วยศอกขวาล็อกในได้ตีด้วยเข่าขวาทันทีเอาละครับมาแล้วครับจังหวะเร่งของชาวเดินหน้าฝันซ้ายเสียบซ้ายแล้วก็บวกด้วยกับปั้นทุบลำตัวเอาละครับถึงตัวอีกครั้งครับแสงจันทร์ตั้งกำแพงเอาไว้ชาวตีแยกก่อนครับแยกก่อนแกตีได้ทั้งที่มีกำแพงนะครับชาญแสงจันทร์ทิ้งหมัดขวาบริเวณลำตัวชาญเสียบด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาเสียบด้วยซ้ายยัดเข้ามาแต่ละทีครับเหมือนเอาท่อนซุงกระทุ้งครับชาวจิ้มด้วยหมัดจับในเสียบเสียบแสงจันทร์พยายามจะยัดเอาเลยครับตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนครับโอ้เขามีแถมครับแม่กรรมการเตือนเลยครับถึงด้วยหมัดขวาแล้วล็อกนายเสียบด้วยเข่าขวาหมดยกที่2ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาลุยกันต่อครับนี่คือชาวจอนสันจากสหรัฐอเมริกาครับกับทางด้านแสงจันทร์เพชรอาศิระผู้เอกนำรายการครับ2ยกครับที่ผ่านมาและยกที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านแสงจันทร์เปิดเกมก่อนนะครับทิ้งกำปั้นก่อนแล้วพยายามจะเติมด้วยวงในแล้วนี่ครับจังหวะวิ่งขวาอัดลำตัวครับแล้วเสียบเลยครับแสงจันทร์ทำได้ครับแต่ว่าพอตั้งเกมของทางด้านชาวครับเสียบดอกนี้ถึงกับต้องถอดหัวออกมาเลยครับโอ้โหนี่คือรีแอคชั่นครับของแฟนมวยชาวต่างชาติครับนอกเหนือจากผู้ชายครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตรีครับทั้งไทยหรือต่างชาติก็หลงรักหลงไหลเลยครับความมันระดับโลกของแมตช์มวยไทยแบบนี้เอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับผู้เอกนำรายการมาพยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วทิ้งหมัดขวาเลยครับแสงจันทร์ทิ้งหมัดขวาชาญล็อกในได้แสงจันทร์ตีด้วยเข่าขวาชาญเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาเอาละครับมัดแล้วครับเสียบพอโดนจับเดทางด้านแสงจันทร์ครับโอ้โดนล็อกเอาละครับกรรมการเบรกเกมเตือนครับต้องเตือนครับขอโทษขอโพยครับมีแถมตลอดครับชาวนะครับชาวขยับแล้วก็จิ้มลำตัววางด้วยแข้งขวาทิ้งหมัดขวาเลยครับ
แล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมก็แสงจันทร์การล็อกในได้เสียบด้วยเข่าขวาทันทีรวบเอาไว้แสงจันทร์ตีเข้ามาเจอชาวล็อกล่างรวบเอวเอาไว้ครับแสงจันทร์ทิ้งด้วยหมัดขวาชาญเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายดูจังหวะแกตีครับยกตีเร็วจริงๆครับนะครับขยับมาใหม่จับนายล็อกตีด้วยขวาหมุนเหลี่ยมมาเสียบด้วยขวาอาแล้วก็เจอเหลี่ยมของแสงจันทร์เข้าไปเอาแม่เจ็บตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับชาวลุกขึ้นมาใหม่จับนายได้อีกครั้งตีด้วยซ้ายแสงจันทร์ตั้งแพงเจอหักทิ้งเลยครับโอ้โหเอาคืนเลยครับแม่ขึ้นมาว่ากันต่อเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาเจอศอกซ้ายสวนแสงจันทร์พยายามจะขวางหน้าไว้ปักด้วยศอกขวาชาญกดคอลงมาแล้วเททิ้งเลยครับเอาละครับลุกขึ้นมาใหม่แสงจันทร์ชาวถึงตัวอีกครั้งขยับมากระแทกซ้ายฟันขวาจับในตีไม่ได้ครับครับท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกครับเหยียดต่อครับชาวโอ้โหดูครับพยายามจะเล่นเกมแล้วครับชาญแย่ครับแย่นาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับแสงจันทร์พยายามจะจับจังหวะอุ้ยงัดด้วยศอกซ้ายครับแต่ทนได้ครับแล้วพลังออกมาโอ้ยแม่จังหวะนี้ไม่ดีไม่งามเลยครับโอ้จังหวะตามน้ำครับอันตรายจริงๆครับแบบนี้ยั้งได้ต้องยั้งนะครับโอ้โหขอโทษเลยครับสงสัยมันแข้งครับเอาละครับว่ากันต่อครับพยายามจะล็อกล่างหมุนเหลี่ยมมาครับ30วินาทีสุดท้ายครับแย่ออกมาแสงจันทร์ขยับฟันด้วยศอกซ้ายการเสียบด้วยเข่าขวาคืนเลยครับเอาเลยครับบวกด้วยศอกขวาแสงจันทร์ล็อกกดมาตีครับนะครับโค้งสุดท้ายครับขยับมาปักด้วยศอกซ้ายแล้วพยายามจะลัดล่างครับแสงจันทร์แย่ออกมาครับแย่ออกมาเอาละครับชาวแสงจันทร์เดินมาศอกซ้ายอีกแล้วครับพยายามจะทิ้งไพ่ตายครับแต่ชาวเทเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่เอกนำรายการครับระหว่างชาวจอนสันครับจากสหรัฐอเมริกากับแสงจันทร์เพชรอาซิระครับนักชกเจ้าของแชมป์จากอุบลราชธานีดูครับภาพช้าเสียบก่อนเลยครับโอ้โหเบียดต่อเนื่องครับเล่นงานจนแสงจันทร์มีอาการอาการครับดูครับพยายามจะฟันด้วยศอกซ้ายสวนครับทำให้ชาวนี่ต้องยกการ์ดสูงแต่ก็โดดซ้ำเข้ามาอีกครั้งนี่แหละครับความดุดันครับขยับเข้ามาพยายามจะเน้นแล้วนะครับศอกของทางด้านแสงจันทร์พยายามจับได้พยายามจะตีครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราไปบนเวทีก่อนครับBefore we go to the decision, let's check out our excitement thermometer. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Blue corner, Charles Johnson. Fight Super Bonus.